ถ้าเป็นวัวตัวที่เขาเคยมีลูกแล้วอะนะคะเพื่อนถ้ามีนมคัดวันหนึ่งเนี่ยก็คือคลอดแล้วใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเป็นแม่สาวไงอันนี้มีนมคัดมา 4-5 วันแล้วแล้วก็เพื่อนคะสะดือบวมด้วยคือสะดือบวมเยอะมากอันนี้นวลไม่รู้จริงๆเลยเพราะว่าที่นวลเลี้ยงมาเพื่อนเห็นไหมนวลที่นวลเลี้ยงมานวลไม่เคยเห็นว่าวัวจะคลอดสะดือบวมด้วยมีเพื่อนคนไหนไหมคะที่แบบรู้ว่าสะดือบวมอย่างนี้มันมีปัญหาอะไรไหมช่วยแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆมือใหม่หน่อยนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือบวมแล้วก็เบาลงเมื่อเช้าเบาลงนมเบาลงแต่ก็ตื่นขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันก็จะบวมแล้วก็จะคัดจะเบาจะคัดอย่างเงี้ยหลายรอบแล้ว 2-3 รอบแล้วอันนี้คือเขาเป็นแม่สาวอ่ะเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เลี้ยงวัวมือใหม่ก็ไม่ต้องเครียด นะคะแล้วก็ไปสังเกตอีกทีว่าจะคลอดก็คือจะมีเมือกออกจากปีนะคะถ้าไม่มีก็ยังสังเกตอาการไปเรื่อยๆค่ะเอาเป็นกำลังใจให้นะคะเพื่อนๆคนเลี้ยงวัวขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขนะคะสวัสดีค่ะ